ถ้าเห็นว่าวันนี้ทางมายื่นสถานเพิ่มเติมต่อกกต.มีเรื่องอะไรบ้างสำหรับกกต.นี่เรามีเรื่องที่จะต้องพูดคุยมาให้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกก็จะมาทบทวนที่กกต.ตัดสินต้องเปิดไหมผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยเขตสองจังหวัดสมุทรสาครนะครับขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าตอนที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้การประธานสภาเนี่ยถูกให้ออกจากราชการก็ตัดสินมาเรายื่นคัดค้านไปว่าจริงๆก็ถูกให้พ้นนะครับและถูกฟ้องศาลด้วยเพราะเหตุที่เกิดแต่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นเนี่ยก็มีคำพิพากษายกฟ้องแล้วนะยกฟ้องก็ไม่ได้ทุจริตนะก็ส่งให้กกต.ไปแล้วนะเหตุใดกกต.ที่ไม่พิจารณาเหตุนะครับก็ถือโอกาสตัดสินแล้วผู้สมัครก็ตัดสินผู้สมัครของเราไปเลยแล้วเป็นไงคะแนนรวมของพรรคเสรีไทยที่ผู้สมัครคนนี้ได้รับมันก็ลดลงธรรมดาใช่ไหมฮะก็ส่งผลให้การสสระบบบัญชีรายชื่อน้อยลงไปด้วยต้องไหมครับอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนนะให้มันชัดเจนว่าเหตุใดเราส่งคำพิพากษาให้หรือสามให้พิจารณาดูดีก็ตัดสินเลยหรือเห็นว่าเป็นภาษีที่อยู่ไทยนะถึงตัดสินก็เห็นว่ามีคนยื่นเรื่องเรื่องของบัตรของท่านเองมีความคืบหน้าอยู่แล้วใจเย็นๆที่น้องเดี๋ยวกำลังจะพูดนะให้ผมพูดแล้วตกหล่นแล้วไปถามนะครับนะเรื่องที่สองที่จะมาถามวันนี้ก็เรื่องที่พูดนั่นแหละก็มีนายสุรพัฒน์นะสั่งเลิกนะแล้วก็ภรรยาของนายเวียนผมขึ้นถูกผมไล่ออกจากราชการก็มายื่นเกี่ยวกับบัตรนะว่าเคยถูกให้ออกจากราชการในต่างก็ขาดความหวังมาแล้วผมตัวออกว่าการจะรับบำนาญในการทำเคยพูดให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับว่าสมัครที่พอเวทและคนตำแหน่งผมนะฮะคนตำแหน่งผมแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนผมแล้วให้ออกจากราชการไปก่อนเพื่อรอความสำเร็จผลสุดก็สอบไม่ได้นะฮะก็ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดใช่ไหมครับยกเลิกคำสั่งนี้ถ้าผมไม่เกษียณก่อนนะผมก็จะต้องเก่าก็มาดำรงตำแหน่งที่สำคัญอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับก็จะต้องมาขอหนังสือขอหนังสือนะครับที่บุคคลของนายนางดาวมายื่นต่อกกต.ผมคิดว่าเป็นความผิดตามความผิดกฎหมายแล้วก็ตามความผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะครับนะที่เป็นบุคคลนะที่กันแกล้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะไม่ได้รับนะผลการเลือกตั้งส่วนเรื่องที่3ที่จะมายื่นในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนับคะแนนใหม่นะครับของจังหวัดนครปฐมซึ่งความจริงการนับคะแนนใหม่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ต่อไปจะทำอนาคตใหม่ว่าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็จดคะแนนดิบแล้วนี่มันน่าจะชนะแต่ทำไมประกาศให้ผู้สมัครทำประชาธิปไตยนะครับเขาขอนับคะแนนผมปรากฏว่าตอนนี้มันติดให้นับคะแนนมาเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับเราก็นับคะแนนใหม่ก็ต้องนับหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าคะแนนของผู้สมัครทั้งสี่ทีมไทยได้เพิ่มขึ้นอีก44คะแนนมากน้อยพอที่กลัวทีเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นมันหายไปไหนตั้งแต่แรก44นะครับซึ่งเราก็ไม่เป็นไรผู้สมัครก็ดีใจว่านับแล้วคะแนนไม่ลดลงกับเพื่อนที่แต่ว่าผมในฐานะเลยนะครับผมก็เอาคะแนนที่ประกาศรับรองในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาทั้งหมดก็ถูกทำมาพิจารณาดูก็บอกว่าที่จังหวัดนครปฐมมีผู้สมัครนะมาสมัครทั้งหมด22พรรคนะครับตามที่เป็นพรรคหนึ่งคือพรรคไทยรักษาชาติเลย21ใน21พรรคเนี่ยบอกว่ากกต.รวมผิดหมด20พรรค
หรือถูกต้องพักเดียวนั่นเองจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับจำนวนผู้ไม่มาลงคะแนนบัตรที่รัฐเสียผิดไปหมดโอ้หมดจะบานกกต.ทำงานอย่างนี้เลยน้องรู้ไหมธนาคารแล้วทำงานอย่างนี้ขาดไปค่าต่างๆกิจต่างๆคุยนั้นไม่ได้นอนอะไรนะแล้วต้องตรวจสอบให้ครบว่าทำไมเขาขาดนะเงินไปค่าต่างๆกิจต่างๆยังปิดบัญชีไม่ได้นะครับแต่นี่สมมติว่า21ครั้งนะครับรวมผิดหมด20ครั้งนะครับแล้วน้องคิดว่าอีก349ถูกต้องไหมนะครับนะโดยหลักการแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องเลยผมก็ขอให้กกต.นับไปแต่กกต.ก็ไม่นับเพื่อชิงประกาศนะจำนวนส.ส.เขตส.ส.ปฏิริษีนะครับเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรอคำตอบจากกกต.อยู่ว่าจะนับไหมไอ้349ขีดตัวเดียวถ้าไม่นับอ่ะถ้านับก็ต้องนับแล้วก็นับถ้าไม่นับก็นับก็จะมีการดำเนินคดีครับเพราะมันทำให้การเลือกตั้งมันไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งที่ดำเนินการก็คือว่าก็ผู้สมัครครับเสรีรวมไทยถูกตัดสิทธิ์ซึ่งการขาดคุณสมบัติในเบื้องต้นไปหลายที่นะครับหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ถูกกันนะครับเราคัดค้านไปอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตัดรายการเนี่ยนะครับเอาดื้อเลยนะครับนะจะทำผิดกฎหมายปราศัยให้เขาเสียงนะให้เลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับเอาไม้กวาดคนจนเนี่ยได้มีใครอีกไหมนะถ้าอยากได้นะก็ให้เลือกพรรคพลังประชารัฐมีต้องเจ๊ขาดซึ่งมันชัดเจนถ้าภาษาข้าราชการนะคือพวกราชการในชีวิตบอกความผิดโดยชัดแจ้งเมื่อเป็นความผิดโดยชัดแจ้งไม่ต้องสอบสวนเมื่อไม่ต้องสอบสวนนะก็ต้องถือว่าตัดสินได้มีความรู้ว่าเรียกร้องก็หลายประโยชน์นะครับอีกเรื่องนึงเรื่องกรรมการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนะครับเราก็คำนวณมาได้ตามเนี้ยเราก็อ่านรัฐธรรมนูญเป็นอ่านกฎหมายลูกเป็นเราก็คำนวณมาได้ตามเนี้ยนะครับต้องก็ตรงกับภาคอื่นนะครับนะแต่กกต.ก็มาประกาศตามเนี้ยนะครับมาประกาศตามนะครับซึ่งผมมาดูผลที่กกต.ประกาศผลแล้วทำให้พรรคต่างๆนะครับนะคะแนนจำนวนส.ส.ลดลงไปโดยเฉพาะพรรคเราเนี่ยนะคะแนนทั้งหมด 800,000 กว่า 820,000 กว่าคะแนนคะแนนที่พึงมีมัน 71,000 ใช่มั้ย 71,000 นะครับจำนวนมันได้ 11.635 11.635โดยทั่วไปมันก็ต้องได้11คนนะครับไอ้จุด6เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อาจจะไปปัดไปให้พรรคอื่นที่ก็มีเสียงมากกว่าโอเคก็พอจะยอมรับได้แต่การที่ตัดเราจาก11นะคนนะมาเหลือ10คนไอ้10คนคะแนนเท่าไหร่71,000 10คนมันก็700,000 700,000ต้องลงมา820,000อ่ะคะแนนเราขายไปนี่อีกแสนนี่นะครับเราไปดูภาคอื่นอย่างอนาคตไปเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับทั้งนี้ก็หายมานะครับเรารวมทั้งหมดนะเดิมนะในภาค16ภาคเนี่ยที่คำนวณตามสูตรนี้เลยนะตามรัฐธรรมนูญตามอะไรเนี่ย16ภาคก็จะได้150คนนะฮะแต่เพราะกกต.มาคำนวณนะฮะโดยระบบของกกต.นะตอนนี้ยังไม่ว่าที่ผู้ชุมนุมนะครับปรากฏว่านะฮะไอ้16พรรคเดิม150คนเหลือ130คนนะครับอีก12คนไปนะอีก12คนก็ไปแจกจ่ายให้พรรคที่คะแนนไม่ถึง7 11พรรคด้วยกันนะครับ
แล้วก็ยังมีการเลือกตั้งซ่อมอีกหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งจะต้องมีสอสอเพิ่มหรือเอาคณะปฏิรูปมารวมกันนับใหม่เพราะฉะนั้นก็นับใหม่นะครับนะในคะแนนที่นับกลับได้138นะก็ขาด12นะแล้วไอ้11พรรคที่รับไปเนี่ยมันไม่ถึงฮะแล้วไปให้ได้ยังไงถูกไหมฮะไปให้ได้มันก็เป็นตักกะที่แคบเกมนะจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาพรรคฝ่ายประชาธิปไตยรวมมาได้250